เป็นที่ชัดเจนนะคะว่านักโทษชายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดผู้ต้องหาที่หลบหนีจากการควบคุมตัวของเรือนจำจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่4มิถุนายนนี้ค่ะนับตั้งแต่จับตัวได้และมีแผนในการรับตัวกลับมารับโทษต่อในไทยก็ทบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณและการเดินทางไปรับตัวของเขาอย่างมากแต่ทางกระทรวงยุติธรรมก็มีคำชี้แจงค่ะหลังจากเดินทางกลับจากอินโดนีเซียซึ่งไปประสานงานเกี่ยวข้องกับการนำตัวนักโทษชายชวลิตทองด้วงกลับประเทศไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงนะคะว่านักโทษชายชวลิตจะมาถึงไทยในวันที่4มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะจะถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหาฝากขังในพื้นที่เกิดเหตุคือจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชสำนวนในแต่ละพื้นที่ยังไม่ได้ถูกโอนมาในส่วนกลางค่ะจึงเป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์ที่จะหารือกับผู้อำนวยการเรือนจำว่าจะคุมขังนักโทษชายชวลิตในที่ใดเพื่อให้มีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนกับในอดีตแต่ถ้ามองจากคำปรารภเดิมของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็อยากจะนำตัวนักโทษชายชวลิตให้มาคุมขังอยู่ที่เรือนจำในกรุงเทพมหานครนะคะขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากระบวนการทั้งหมดต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งทางการอินโดนีเซียให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของแป้งนาโนดมาอย่างไรบ้างยังครับก็ไม่มีอะไรเลยครับก็ตามก็เดี๋ยวจะกลับมาพรุ่งนี้มั้งรู้สึกใช่ไหมครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับใช่ครับทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับตามสิทธิที่เราควรจะได้รับทุกอย่างครับเขาก็ไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้เขาเข้าใจว่าเขายอมกลับมาเลยทางการอินโดนีเซียเขาให้ความร่วมมือกับเราดีเลยใช่ไหมดีมากครับดีมากครับขอบคุณครับก็ในหลักการก็คือวันที่4เนี่ยแป้งควรจะมาถึงเมืองไทยแล้วก็ในกรณีเนื่องจากมันเป็นครั้งแรกในข้อหาที่หนีคุกที่ควบคุมที่นครเนี่ยหลักการก็คือเมื่อตำรวจสอบสวนเสร็จแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยจะต้องนำไปฝากขังณศาลที่เกิดเหตุเพราะตอนนี้สำนวนยังไม่ได้โอนมาหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของอธิบดีกรมราชทัณฑ์กับเรือนจำต่างๆจะพิจารณาว่าจะเอาแป้งควบคุมไว้ที่ใดจริงๆค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักโทษชายชวลิตเนี่ยมีคำถามมาโดยตลอดนะคะนับตั้งแต่หนีออกมาแล้วก็มีปฏิบัติการไปปูพรมอยู่ที่เทือกเขาบรรทัดด้วยเจ้าหน้าที่นับร้อยนายซึ่งทางพันตำรวจเอกทวีก็ชี้แจงเรื่องของปมล่าสุดคือค่าใช้จ่าย600,000 บาทที่จะต้องนำตัวนักโทษชายชวลิตกลับมาว่าฟุ่มเฟือยหรือเปล่าก็บอกว่าเป็นค่าน้ำมันค่าจอดเครื่องบินที่ต้องใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศเพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเที่ยวบินพานิชและยังมีพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียที่มีหน้าที่จะต้องดูแลผู้ต้องหาป้องกันไม่ให้หลบหนีระหว่างการส่งตัวก็จะต้องเดินทางไปด้วยค่ะ